สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเข้าครัวนะครับทำเมนูนะครับให้ดูนะครับนี่ครับอุปกรณ์นะครับนี่ครับนึ่งข้าวนะครับซึ้งนึ่งข้าวนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรครับวันนี้นะครับอุปกรณ์นี่นะครับปลาที่ไปปักเบ็ดมาคราวนี้นะครับหมานมากเลยนะครับทำแหล่ไปแล้วครับเป็นปลาช่อนนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปะปนกันนะครับไซส์สวยด้วยนะครับมีนี่ผงปลาไข่ปลาปลาช่อนนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องเขานะครับตัวนี้นะครับดูครับจะนำเสนอเมนูปลาช่อนใต้น้ำนะครับปลาช่อนใต้น้ำนะครับเคยทำแต่ปลาไก่ใต้น้ำนะครับอันนี้ผมจะตัดแปลงนิดนึงครับมาใช้ปลาช่อนแทนนะครับปลาช่อนใต้น้ำนะครับผมก็เพิ่งทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับคลิปนี้นะครับจัดเลยครับนี่ครับผักเยอะแยะนะครับจะใช้สไตล์เดียวกันกับห่อหมกนะครับแต่ว่าจะออกไปทางคือถ้าใครเคยกินไก่ใต้น้ำก็จะออกไปทางรสชาตินั้นนะครับแต่ให้มันจัดจ้านหน่อยนะครับให้แบบนี่ครับถึงพริกถึงขิงหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่ได้ใส่ขิงนะครับก็ประมาณว่าให้มันออกรสจัดหน่อยนะครับออกรสกินให้มันฉุนให้มันจัดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นปลานะครับปลาช่อนนะครับเอามาทำใต้น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงปลากันนะนะครับจะทำปลาก่อนนะครับติดตามดูครับคลิปนี้ทุกคนมาดูเครื่องปรุงก่อนครับนี่ครับผงชูรสรสดีนะครับเกลือพริกกระเทียมนะครับขมิ้นนะครับหอมแดงหอมแขกอะไรก็ได้ครับกระเทียมนะครับครับก็ตะไคร้ข่าแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเอาครับเริ่มทำกันเลยครับผมนะครับที่หั่นไว้นะครับกระเทียมนะครับขมิ้นนะครับแล้วก็ข่านะครับหอมแดงนะครับแล้วก็นี่ครับพริกใส่เยอะเลยครับใส่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าปลาเยอะนะครับมาเลยครับตามนะครับใส่เกลือนะครับใส่นิดนึงนะครับกะเอาครับใส่เกลือนะครับทำให้ขมิ้นแหลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวขมิ้นจะกระจายไปทั่วแล้วจะไม่แหลกนะเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราไปกัดโดนขมิ้นมันจะไม่อร่อยนะทำให้ขมิ้นแหลกก่อนนะใช้เกลือนะครับตัวช่วยครับต่อนี่ครับใส่ลงไปเลยครับน้ำเครื่องเลยครับรสดีนะครับไปเลยครับปลาเยอะนะครับต้องใส่เยอะปลาประมาณ2กิโลเกือบ3กิโลนะครับโอเค
ำทุกอย่างรวมกันนะครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับมานี้นะครับจะเหลือไว้ส่วนหนึ่งที่ไม่ให้แหลกนะครับก็จะมีหอมกับกระเทียมนะครับเอาไว้เป็นให้มันพอแหลกนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าละเอียดเหมือนตอนที่เราตำเครื่องแกงตอนแรกนะครับเอาไว้เป็นสวยงามนะโอเคครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เครื่องแกงของเราก็ตำเสร็จแล้วครับทุกคนครับก็ตอนนี้คือเอาปลามาคลุกกับเครื่องแกงของเรานะครับเอาใส่ไปในหม้อนี้เลยครับใส่ในนี้เลยนะครับใส่ไปเลยครับนี่นะครับใส่เข้าไปเลยครับใส่ใหญ่ๆกันเลยนะครับนี่ครับเอาเครื่องแกงใส่ไปก่อนใหญ่เกินไปนะครับใส่ตัวเล็กตัวน้อยใส่เข้าไปด้วยครับโปะๆไปเลยครับโอ้ให้มันเป็นชั้นเป็นชั้นได้นี้ให้ทั่วตัวปลาครับครับใส่มันครับไปเลยครับใส่น้ำไปนิดนึงนะครับนี่ครับตามมาตรฐานเลยครับเลยคนเลยครับความเข้มข้นจะอยู่ที่ครกนี่แหละครับทำไมเราต้องเอาน้ำล้างครกใส่ครับไม่ใช่ว่าน้ำล้างครกหรอกมันจะเข้มข้นอยู่ข้างในครับเทใส่นะครับน้ำประมาณนี้นะครับนิดเดียวปึ๊บเรียบร้อยครับคนกันนิดนึงนะครับนี่อัดแน่นมากเลยครับปลาอัดแน่นมากครับตอนนี้โคเลโคเลหน่อยครับอ
อัดรวมตัวกันแน่นข้างในนะพยายามคนให้ทั่วนะผมเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าไปข้างในแล้วเราจะไม่ได้คนอีกแล้วนะครับเราจะให้มันสุกพร้อมกันข้างในนะครับเข้าไปเลยครับปรุงปลาครับใส่เข้าไปเลยครับที่มีคนตอนแรกมันจะเละนะครับใส่ตามหลังก็ได้ครับไม่เป็นไรครับได้กินพุงปลาข้ามเลยนะครับตอนช่วงคลิปนี้นะครับโอเคครับใส่ใบมะกรูดโปะหน้าเข้าไปครับส่วนผักพวกนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตามไปสเต็ป2ครับตอนที่เราเปลี่ยนน้ำตอนที่หม้อข้างบนร้อนนะครับเนี่ยครับจะใส่ตามสเต็ป2ครับตอนนี้สเต็ปแรกเราแค่นี้ก่อนนะครับนี่นะครับดูครับไอร้อนลอยขึ้นมาเลยครับดูครับทุกคนนี่ครับเป็นตัวๆเลยครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหร่วนซุยเนื้อขาวจ้วนเลยครับเดี๋ยวตักให้ทุกคนได้ดูก่อนนี่ครับดูเนื้อครับคลิปนี้นะครับนี่ครับภูมิใจนำเสนอนะครับปลาช่อนนะครับใต้น้ำนะครับเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับนี่เลยครับครับทุกคนครับก็มาชิมให้ดูก่อนนะครับคลิปนี้ทำปลาช่อนใต้น้ำนะครับผมก็นี่ครับตามธรรมเนียมต้องชิมก่อนนะครับนี่ครับรสชาติเป็นไงบ้างครับใส่น้ำเข้าไปด้วยครับนี่ครับ
จ้านมากมีไข่นะก็รสชาติคือว่าเราจะดัดแปลงจากเมนูไก่ใต้น้ำครับก็จะมาเปลี่ยนเป็นปลาช่อนนะครับรสชาติจะออกปรุงให้มันจัดจ้านครับให้เผ็ดร้อนจัดจ้านครับใส่เครื่องเทศเยอะๆนะครับก็จะออกมาเป็นนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับรสชาติเข้มข้นมากเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเมนูนะครับปลาช่อนใต้น้ำของเรานะครับก็คือสร้างสรรค์มาเพื่อทุกคนเลยนะครับยังไม่เคยทำนะครับผมก็ยังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนครับก็ไซส์ใหญ่เลยครับดูครับนี่นะครับไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กกันเลยนะครับก็รสชาติเข้มข้นมากเลยนะครับก็ตั้งแต่ต้นนะครับทำตั้งแต่ต้นวิธีทำก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไลฟ์สไตล์ต้อม Channel นะครับในโอกาสต่อไปให้เพื่อนๆได้เจอกับเมนูอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวทางช่องเราจะพยายามสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์เมนูนะครับที่แปลกๆหรือว่าที่มันทุกคนสนใจนะครับเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากให้ผมทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ